จากเรื่องของการเมืองคราวนี้มาดูเรื่องของเงินทองทองกันบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเริ่มมีการปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากก็คือเหลือไม่เกิน1ล้านบาทต่อบัญชีนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ11สิงหาคมสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะมีการปรับลดในส่วนของวงเงินคุ้มครองเงินฝากจาก5ล้านบาทเนี่ยนะคะเหลือ1ล้านบาทต่อบัญชีต่อรายสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองนะคะเงินฝากเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพในระบบสถาบันการเงินและคุ้มครองผู้ฝากเงินรายย่อยด้วยซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์บอกว่าวงเงิน1ล้านบาทต่อ1รายผู้ฝากต่อ1สถาบันการเงินเนี่ยนะคะสามารถคุ้มครองกลุ่มผู้ฝากเงินรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ของประเทศได้ครอบคลุมกว่า 98% ด้วยกันจากผู้ที่ฝากเงินทั้งหมดของระบบสถาบันการเงินซึ่งสัดส่วนของจำนวนผู้ฝากเงินที่ได้รับการคุ้มครองเต็มจำนวนตามวงเงินที่กฎหมายกำหนดของประเทศไทยเนี่ยจะใกล้เคียงนะคะกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนจำนวนผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนตามกฎหมายของประเทศต่างๆสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็จะทำหน้าที่นะคะในการคุ้มครองเงินฝากให้แก่ผู้ที่ฝากเงินโดยใช้เงินกองทุนคุ้มครองผู้ฝากที่สถาบันการเงินส่งเงินสมทบเป็นประจำประมาณ 0.01% ของยอดเงินฝากตามมาตรา53นะคะกำหนดให้คุ้มครองเงินฝากไม่เกิน1ล้านบาทตามจำนวนเงินฝากที่ปรากฏในบัญชีของผู้ฝากเงินทุกบัญชีรวมกันในแต่ละสถาบันการเงินซึ่งหากมีหนี้สินค้างชำระเนี่ยก็ให้มีการหักเงินออกมาก่อนแล้วก็จ่ายคืนส่วนที่เหลือนะคะกฎหมายนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555แล้วก็เริ่มจากการกำหนดวงเงินคุ้มครองไม่เกิน50ล้านบาทแล้วก็มีการลดหลั่นกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปีนี้ก็คือปี2564มีการกำหนดให้คุ้มครองเงินฝากไม่เกิน1ล้านบาทก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเป็นวันแรกนะคะก็คือวันนี้ล่ะขณะที่ทางด้านธนาคารออมสินเขาก็ชี้แจงกรณีที่มีลูกค้าเงินฝากธนาคารออมสินจำนวนมากเนี่ยโอ้โหก็มีทั้ง walk in เข้ามาทั้งโทรมาสอบถามนะคะกรณีที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีการประกาศปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากโดยผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองก็คือ1ล้านบาทต่อ1รายผู้ฝากต่อสถาบันการเงินซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งในส่วนของธนาคารออมสินเขาก็ชี้แจงแบบนี้นะคะบอกว่า1ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแล้วก็จัดตั้งขึ้นดำเนินการตามพรบธนาคารออมสินแล้วก็ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากดังนั้นการที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะมีการปรับลดวงเงินคุ้มครองเนี่ยจึงไม่ได้ส่งผลกับการคุ้มครองเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสินแต่อย่างใดอันนี้ต้องแยกประเภทนะคะแล้วก็2ธนาคารออมสินเนี่ยเป็นธนาคารของรัฐที่มีสถานะพิเศษต่างจากสถาบันการเงินอื่นๆทั้งหมดโดยพรบ.ธนาคารออมสินจะออกมาตรานะคะมีมาตรา21ซึ่งมีสาระสำคัญก็คือการคืนเงินต้นแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงินกับธนาคารออมสินโดยมีรัฐบาลเป็นประกันและ3นะคะปัจจุบันธนาคารออมสินมีสถานะการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งโดยมีฐานเงินฝากแล้วก็สินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสถาบันการเงินของรัฐนะคะจึงขอให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลคราวนี้มาดูนะคะว่าเงินฝากประเภทไหนที่ได้รับความคุ้มครองคุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจนะคะเงินฝากประเภทสกุลเงินบาทแล้วก็เป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศนะคะก็คือได้แก่1เงินฝากกระแสรายวัน2คือเงินฝากออมทรัพย์และ3คือเงินฝากประจำ4นะคะคือบัตรเงินฝากและ5ใบรับฝากเงินทั้งหมดนี้ได้รับความคุ้มครองค่ะแล้วฝากเงินกับสถาบันการเงินไหนที่ได้รับความคุ้มครองก็คือสถาบันการเงินภายใต้ที่อยู่ในความคุ้มครองณปัจจุบันประกอบด้วยธนาคารไทยธนาคารพาณิชย์ของไทยเนี่ย19แห่งสาขาธนาคารต่างประเทศอีก11แห่งบริษัทเงินทุน2แห่งและบริษัทเครดิตฟองซิแอร์3แห่งรวมทั้งสิ้น35แห่งด้วยกันเนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ถือได้ว่ามีฐานะที่เข้มแข็งแล้วก็มีเงินกองทุนสภาพคล่องเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองนะคะก็คือผู้ฝากเงินทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคล
โดยการคุ้มครองผู้ฝากเงินแต่ละรายเนี่ยคือรวมกันทุกบัญชีแล้วเนี่ยนะคะต่อ1สถาบันการเงินคือให้เราคำนวณจากเงินต้นดอกเบี้ยทุกบัญชีทุกสาขารวมกันแล้วหักหนี้ที่เกินกำหนดแล้วเนี่ยนะคะของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเท่านั้นคือภายใต้วงเงินคุ้มครองก็คือ1ล้านบาทนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นปัญหาของคนมีเงินนะคะส่วนคนไม่มีเงินเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ได้สร้างผลกระทบด้านจิตใจเท่าไหร่เลยค่ะแล้ว